สวัสดีครับนะครับพบกับครูก๊อฟอีกแล้วนะครับวันนี้ครูก๊อฟก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาฝากนะครับสำหรับการตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับ CS6 นะครับนี้ก็จะเป็นเทคนิคการตกแต่งภาพนะครับโดยที่แบบของเราที่มีขนาดเล็กนะครับแบ็คกราวด์ไม่จะใหญ่นะครับเพื่อการเสียเวลานะครับก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับเรามาดูแบบของเรานะครับที่จะตกแต่งนะครับก็เปิดนะครับไฟล์นะครับ Open นะครับจริงๆแล้วนะครับครบเนี่ยก็ได้ตัดต่อไว้แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับแบบเนี้ยก็จะเป็นนามสกุล .png นะครับที่ผมก็ได้ตัดไว้แล้วนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับนะครับลักษณะการตัดก็จะ อยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เราก็แต่งภาพมาแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับภาพแบ็กกราวด์นะครับผมก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับขอใช้ภาพนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งภาพนะครับผมใช้ภาพนี้แล้วกันนะครับไม่ใช่นะสักครู่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ตัดมาแล้วนะครับเป็นภาพที่ตัดมาแล้วจากภาพนี้นะครับก็ทำการตัดมาแล้วนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยก็มาดูขนาดก่อนนะครับขนาดของภาพตัวนี้นะครับขนาดของภาพตัวนี้ก็จะเป็น900นะครับส่วนภาพแบบของเราเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดมาดูก่อนนะครับที่2008นั้นเราก็มาบาลานซ์ภาพก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็เพิ่มไซส์ขยายเข้าไปนะครับขยายไซส์ภาพสัก 5,000 นิดกันนะครับใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็กดนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางนะครับเพื่อย่อภาพโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำการจัดการแบ็คกราวด์ก่อนนะครับมาที่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์มาที่เบอร์นะครับเราก็จะได้ทิมชิปนะครับกดเข้าไปนะครับเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับโอเคเพื่อจะทำให้พื้นหลังเนี่ยเบลอนะครับเราจะเบลอมากเบอร์น้อยนะครับก็แต่งได้ครับก็จะประมาณสนามนี้นะครับก็ขยายสีน้ำนะครับโอเคครับเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะครับก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเป็นการโปรเกตออกมานะครับเพื่อทำให้ภาพเมื่อกี้นะครับมีการเบลอจะสร้างความเด่นชัดให้กับแบบของเรานะครับรอสักครู่นะไม่เกิน3วันนะครับThank you.
โอเคนะครับเมื่อเราได้แบ็คกราวด์ที่เราดูแล้วสวยแล้วนะครับก็สามารถที่จะดึงเอาภาพนะครับใส่ได้เลยนะครับตัวแบบเรานะครับโดยมากดที่ Move นะครับ Move Tool นะครับก็ดึงแบบเข้ามาเลยนะครับสำหรับนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็กดนะครับคอนโทรล T นะครับเพื่อจำการย่อภาพเมื่อเรานำภาพมาวางแล้วนะครับเราก็มีในเรื่องของเงาสักเล็กน้อยนะครับการทำเงาเนี่ยนะครับเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับหนึ่งตัวนะครับโดยกดนะที่ตรงล่างใกล้ถังขยะนะครับแล้วก็มาใช้บัตรนะครับสีออกเป็นดำหน่อยนะครับเราก็มาขยายโดยกดเอ็นเตอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับขยายบัตรนะครับโดยใช้ลอริงนะครับก็สามารถลบออกได้สักครู่นะครับบัตรของเรามีขนาดเล็กนะสั่งที่บัตรแล้วก็มาทำการลดนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ทำการแก้ไขก่อนนะครับจะเป็น history ในวันที่แอป history นะครับมาดูว่าการแก้ไขตรงไหนนะครับการลดอย่างแก้ไขได้ครับจะแก้ไขได้
นะครับพอเราวางแบบแล้วนะครับเราวางแบบแล้วก็มาเช็คดูนะครับความสมดุลของภาพนะครับโอเคปะนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําแบบ1ตัวนะครับมาวางตัวที่ได้ตัดไว้แล้วก็มาวางโดยลักษณะของภาพนะครับเราก็มาดูว่าไซส์ตัวนี้เท่าไหร่ที่500นะครับ3x2000เพื่อให้ภาพมันใหญ่ตรงกลางนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำการมูฟเข้ามาแล้วนะจะได้ประมาณนี้ก็ทำการกดคอนโทรลทีนะครับเพื่อขยายภาพใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กดชิปนะครับลากที่หนึ่งนะครับจะได้ภาพจะได้สุดนะครับที่เราเห็นแตกๆนี่ก็มันเบลอไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องEnterก่อนหรือคลิกนะครับเพื่อให้ภาพนั้นชัดเจนเราลงไม่ได้สวยงามแล้วนะครับก็เป็นการจัดวางนะครับทำง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ดูสวยงามแล้วนะครับสำหรับภาพกำลังฮิตไปเลยนะก็ลองทำดูนะครับไม่ได้ยากเท่าที่คิดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเซฟได้เลยนะครับเซฟแอดนะครับเป็น JPEG ก็ใส่ชื่อไปนะชื่อไปกันก็โอเคนะก็จะได้ภาพที่สวยงามนะครับหรือถ้าเรายังดูแล้วยังไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็มาที่ภาพนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวสร้างเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มแสงให้มันสักนิดหนึ่งนะครับเราเป็นสีส้มแล้วกันนะครับการเพิ่มแสงนะครับโดยใช้บัตรนะครับกดรอลิงนะครับขยายบัตรนะครับกดรอลิงนะครับรอลิงหลังจากนั้นเราก็มาลดที่ opacity นะครับมีแสงทุกอะไรประมาณนี้นะครับสวยงามลดเอาดูความสมดุลหน่อย40-50โอเคสวยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงนะครับแค่นี้ก่อนนะครับก็จะเป็นถ้ามีเทคนิคนะครับอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟก็จะมาบอกเทคนิคนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผลงานผลิตผลงานวิดีโอออกมานะครับให้เอานำไปใช้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ